อนนี้ก็อยู่กับผมนะครับจอห์นนี่นะฮะ XXX จอห์นนี่นะฮะอยู่กับผมในเกม Tormented Chest นะฮะเป็นเกมใหม่นะเกมใหม่แนวแบบว่า Nightfire The Light Aiden แต่เป็นมุมมองแบบคนที่2นะฮะเป็นค่ายเดียวกับ Aiden นะฮะ Very good ตอนนี้ก็มีตัวละครไม่เยอะตัวละครก็ยังน้อยอยู่ก็มีประมาณนี้ก็มี10ตัวตอนนี้ผมซื้อเจอรีซินเวอร์ชันยอดสุดตึงตึงโป๊ะซึ่งมันคือนักกระบี่เจอรี่นะฮะแต่ผมติดปากเรียกว่าซินเวอร์ชันยอดสุดไม่หลับกูชอบซินเวอร์ชันยอดแล้วก็โปรดาเลฟแล้วก็ผมจะเรียกฝั่งแมวฝั่งหนูฝั่งแมวนี่มีแค่4ตัวตัวนี้ชื่อว่าท็อปซี่ตอนนี้ในเรื่องก็โผล่มานะจำไม่ได้แล้วโผล่มาตอนไหนมั้งมันก็นานแล้วไม่นานมั้งไม่รู้ว่ะไลนิ่งเว้ยแล้วก็มีบลูดแล้วก็มีทอมมาตัวเอกของเรื่องเลยทอมมีเกียร์2เนี่ยทอมเป็นเหมือนลูฟี่บูทก็เหมือนเกียร์3เพราะว่าสามารถแบบตัวเองเหมือนคนเล่นเก่าการผ่องไม่ได้คืดเลยเราไปอยู่โหมดคลาสสิกก็เราจะเล่นเป็นฝ่ายหนูนะเราจะเล่นซินเวอร์ชัดดาตึงนะผมอาจจะเสียงเบาก็ขอประทานอภัยด้วยนะผมชอบดูพี่ผีเว้ยมันกลายเป็นพี่ผีแต่ผมไม่อยากแบบว่าพี่ผีอ่ะกูเป็นเลยเปลี่ยนเป็นพีพีสองแรกๆเป็นพีพีสองแบบเกมผมก็ตั้ง PP 2ไม่มี PU มาก็แล้วกันคิดว่าเออมัน PP 2มันก็ยังดูก๊อปอยู่ก็เลยเอา PP 2 PU มานะเป็นชื่อเกมเกือบทุกเกมตั้งก่อนเกมแบบเก่าๆผมก็ตั้งชื่อ OXZ ก็เป็นช่องเก่าที่แบบว่าไม่มีใครดูเลยเย้ very good man ฮะที่ภาษาบ้านเราเฮ้ยวันนี้อ่ะกูเป็นเที่ยซึ่งอาถึงไหนต่อแล้วเอากูลืมไอ้เหี้ยน้ำตาแทบไหลเออมาต่อแล้วต่อคือว่าผมประมาณป.4ป.5ก็มีโทรศัพท์กากๆเครื่องนึงแรมแค่1เท่านั้นผมนั้นผมทำคลิปเกี่ยวกับการถ่ายอะไรมั่วซั่วแค่กูจะอัดคลิปไอแอปที่เป็นตัว M อ่ะที่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นตัว M อ่ะแค่นั้นกูแอปนั้นน่ะโทรศัพท์กากอะไรกูยังโหลดแอปนั้นไม่ได้อ่ะกูตาเตียบไหลอ่ะเพราะนั้นเครื่องเรากากกันนั่นเลยคือผมว่าถ้าช่างมันนะผมก็เพราะกูรักในการทำ YouTube ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมั้งน่าจะยังมั้งตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดว่าจะทำ YouTube เต็มตัวก็ตั้งชื่อช่องว่าพุในตำนานฮะชื่อเอาชื่อตัวเองมาใช้ก็ชื่อพุในตำนานก็ไม่รู้ทำไมตั้งชื่อแบบนั้นแต่กูก็ไปลองพิมพ์ดูว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าช่องเต็มกระโปกมากไม่มีใครติดตามเลยมีแค่เครื่องแม่เอามาติดกดติดตามก็คือไปทำคลิปไปแบบกูไปหาพุในตำนานแม่งไปเกี่ยวกับผีมันเลยไม่ไปเกี่ยวกับผีมันเลยเฮียว่าสวยมาตอนนี้ดันชีสเลยหลักการเกมนี้ก็คือเราต้องดันชีสนะดันชีสแล้วก็ทำการพังอุโมงค์นะดันชีสครบประมาณ5ก้อนแล้วทำการพังอุโมงค์นะแล้วเป็นฝ่ายแมวก็คือไล่เก็บเรานะฮะไล่เก็บเราไปนั่งจรวดนะคล้ายๆกับไอเดนเลยแรกๆผมก็คิดว่ามันก๊อปไอเดนนะพอมาดูมันก็ค่ายเดียวกันดีกว่าความสามารถของตัวนี้ก็คือการใช้อาวุธที่ดีมากไอ้อุ๊ยฟันผิดกูขอโทษฟันได้ทีเดียวไม่เป็นไรไอ้หี่ไปช่วยแลกกันไปช่วยยี่บิยี่บิยี่สิบวิยี่สิบวิมามันเปิดเข้ามาดูเอ้าเยี่ยมเลยมันเปลี่ยนเกียร์สอง
มาดีสัตว์เกียร์2พ่อตายมาดีท็อปปิดประตูหลอกไปทันที72 72 72อุ๊ยไม่72ครับมึงอ่ะเฮ้ยเชี่ยเอาว่าถึงเอาทําลงมาซะแหละป่าแม่งเอ้ยจุ๊งมาแล้วฟันฟันฟันดีดีความโหดของเจ้านี่มันคือการนั่นแหละนั่นคือการฟันแล้วก็จุ๊กโอ้ยเหี้ยตกไปไปไม่รู้ว่าทำอยู่ห้องนี้ป่ะทำการหิวนะจุ๊บแล้วทำการกินนี่เพิ่มเข้าไปเกมนี้อาหารเยอะมากมันไม่ใช่แบบไปสุ่มกล่องเหมือนในไอเดนนะเพราะว่ามันไม่ได้รู้ระทึกขนาดนั้นเป็นเกมที่เล่นชิวๆสนุกกับเพื่อนใช่มาสนุกกับเพื่อนแต่มันมีหลอดเลือดอยู่แบบว่าสตาร์ทแล้วก็ต้องรอรีเลือดกลับมาประมาณนั้นนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายตอนที่แปลว่าเป็นทอมเป็นแมวนะเนี่ยครับกูยังไม่โฟล์พอกูยังไม่โหดพอกูยังไม่โปรด้วยเอาเครื่องไปไหนเปิดก่อนมาเดี๋ยวไปไว้กับทอมมาไอ้ทอมมาดิทอมมาดิไอ้เอาเครื่องกูขึ้นมาไปจุ๊บเจี๊ยบเลยไอ้คิงแล้วคิงเออมาสูงไอ้คิงเดี๋ยวขอเบอร์เฮ้ยเฮ้ยฉันขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันไม่นะหน่อยไปดีกูทำดาเมจแล้วดีกูจู้กูเจี๊ยกมันหิวฮะก็เกมนี้ดันชีทเร็วอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าแต่ตัวป่ะรู้สึกว่าตัวผมมันดันนานมากมั้งกูรู้สึกเองมั้งน่าจะรู้สึกเนี่ยโอ้ยเสียใจถ้ามันสามารถว่ายังไงเอ้ามันมาด้วยทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันฝันไว้จุกเจ็บไหมเฮ้ยขอโทษถ้ากูย้ายตรงนี้ได้นะทำไงอ่ะเอาเพื่อนคนนึงก็ตายแล้วมันแย่มากมึงไม่ไปทางเมื่อกี้สองหรอกโอ้เกียร์สองเหรอไม่ใช่มันจะทำการระเบิดอะไรอยู่ไปกูออกกันแล้วกูชนะกูออกแล้วกูชนะดูเต็มนี่คือเต็มหนูที่ผมทำได้เยอะที่สุดแต่ก่อนก็2,000ประมาณนั้นนี่คือว้าวกดโหลดไอ้กดแคปนั่นแหละแคปลูกเป็นดีกว่าไหมไอ้นั่นตายไอ้ IVV ฮะตายแล้วเอ้ยเป็นคนชื่อพีลากรแล้วก็เจอ่านไม่ออกก็ผมเอ็มอะครับพี่น้องชาวใต้ทั้งหลายมาดูการร่วมมือสูงมากเพราะว่ากูช่วยทีมแล้วขยันแล้วก็กล้าหาญแต่ไหวพริบกูกระจอกไม่ไหวพริบกูกะนี่เมื่อกูก็ชุบตายลงไปนอนกองกับพื้นช่างมันแล้วกันนะแล้วจะพิจารณาในนาเบลล์ในช่วงเวลาเป็นตัวละครด้วย